็ประวัติของปราสาทหลังนี้ฮะคร่าวๆเขาบอกว่าเป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่14นะแล้วก็ถูกสร้างอยู่ในทรานซิลเวเนียนะปราสาทหลังนี้ก็600กว่าปีแล้วเก่าแก่มากมายเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อปราสาทหลังนี้กันนะฮะโอ้โหมีตังค์ซื้อปราสาทนะปราสาทราคาเท่าไหร่15ล้านโอ้ยชิวๆตอนนี้ไม่ชิวละกูมี2ล้านกูต้องขายบ้านทิ้งเพื่อซื้อปราสาทระดับเสียเซ็นอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเยอะแยะเต็มไปหมดมีบ้านเล็กบ้านน้อยหลายหลังขนาดนี้นะฮะเมียไม่ตบหรอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ขนองมือหรอกแค่นี้จิ๊บจิ๊บอ่ะขายบ้านเลยแล้วกันบ้านนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่ะได้มา4ล้าน4เองอ่ะโอเคโอเคขายบ้านหลังอื่นต่อเอาบ้านหลังไหนไปขายดีอ่ะตอนนี้มี6ล้านแล้วครับผมโอ้ในที่สุดก็คงต้องขายบ้านหลังนี้แล้วแหละไม่มีบ้านหลังไหนเหมาะสมไปกับการจะขายนอกจากบ้านหลังนี้แล้วโอ้กำไรแค่ล้านเดียวบ้านหลังที่2ผ่านไปครับผมตอนนี้เรามีตังค์ทั้งหมด21ล้านแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะซื้อปราสาทได้แล้วตัดสินใจดีแล้วแหละว่าเราจะต้องมาซื้อปราสาทนี้กันนะฮะปราสาทที่หน้าตาน่าขนลุกที่สุดเลยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปลองดูสิปราสาทหน้าตาเป็นยังไงนะสลองฮาโลวีนทั้งทีต้องมีปราสาทติดไว้แวบโอ้โหหน้าโหลดสุดยอดต้นไม้ PAG เต็มเลยข้างบนแหมเฮ้ยแต่รอบๆต้นไม้ก็ดูงานเนียนอยู่นะแล้วก็น้ำมีหน้าผาอะไรอย่างงี้นี่ดูแบบบรรยากาศหนังผีมากๆเลยนะมันก็ไม่ได้ดูเก่าอะไรขนาดนั้นโอ้เฮ้ยเดี๋ยวที่มันอะไรเนี่ยท้องฟ้าโอ้โหผมนี่นึกถึงเพลงอังกอร์เลยสะเพือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดบังโตเปียงป้างสว่างสวยกางเกงในลายคิตตี้มันต้องควรมีเพลงซะหน่อยไหมมันควรจะมีเพลงหน่อยอะแล้วก็เพลงนี่ไม่น่าจะใช่เพลงแบบเดิมนะเดี๋ยวลองฟังดูเฮ้ยขนลุกเลยได้ยินเพลงแล้วแบบขนลุกเลยนะบรรยากาศเสียงแบบนี้อู้รอบด้านนี่คือทางกลับบ้านแล้วทำไมเราไม่เอารถมาจอดใกล้ๆหน่อยเวลาหนีจะได้หนีง่ายๆเผื่อเจอพงเจอผีจอดสักไกลเลยนะรถหรือว่ารถเราเสียตามสไตล์หนังผีตรงนี้เป็นทางตันนะฮะตรงนู้นจะเป็นทางที่เราขับรถมา ต้องนานไม่เป็นหวัดพอจะอัดคลิปเท่านั้นแหละคัดจมูกทันทีเลยอันนี้ก็หลอนเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าหวัดหรือบิดหลอนที่หัวเกมอีกตอนนี้หลอนโควิดนี่แหละกลัวจะเป็นโควิดอ่ะท้องฟ้าไม่เหมือนใครบ้านหลังนี้เราเริ่มสำรวจจากรอบๆตัวบ้านก่อนแล้วกันนะเก็บวัชพืชโอ้ทางนี้เดินไปไม่ได้ล่อนเลยทะเลมันน่ากลัวจริงอะไรเนี่ยรูตุดขอบคุณให้มาเดินติดรูตุดซะงั้นแน่ตีเจาะหัวให้เฮ้ยตุนทะลุเข้าไปในบ้านครับผมเฮ้ยเอาแล้ววะบ้านนี้แม่งเฮี้ยนจริงโอ้แล้วก็ตรงไกลๆนั่นเห็นจะเป็นต้นไม้ PNG นะฮะเหมือนต้นไม้เขาไม่ได้นัดกันมาต้นไม้ข้างในนี่คือแบบมืดตื้อๆเลยพอต้นไม้ข้างนอกนั้นสว่างสว่างนะสีนี่แบบสดใสเขียวชอุ่มไม่ได้นัดกันมาแน่นอนโอเคในตัวบ้านรอบๆตัวบ้านมีพื้นที่แค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากวัชพืชขึ้นเต็มเลยแต่หญ้าก็ยังถือว่าไม่รกมากนะถือว่าน่าจะยังพอมีคนมาทำความสะอาดอะไรอยู่บ้างนะบ้านหลังนี้ไม่รกมากฮะพอใช้ได้อยู่เปิดประตูเข้าโอ้โหผมที่ขนลุกเลยตอนนี้ห้องน้ำอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยผมมาแล้วฮะไม่รู้จะไปทางไหนดีตอนนี้ มันน่ากลัวมันจะมีอะไรออกมาจัมป์สแกร์เหมือนบ้านเฮาฟิปเปอร์หลังที่แล้วไหมเนี่ยโอ้โหมีรอยเท้าครับคุณผู้ชมเขาจะพาเราเดินไปไหนไม่รู้นะฮะไม่ต้องทำรอยเท้าเยอะขนาดนี้ก็ได้นะขี้เกียจทำความสะอาดนะฮะถามว่าใครถูกูเนี่ยถูชิบหาย
ทำรอยเท้ามันซะเยอะเลยจะจำสแกร์ไหมเนี่ยอุ้ยเปิดไฟได้ใยแมงมุมรอยเท้าเขาพานำมาห้องนี้ฮะมีไฟแดงๆอะไรอะอะไรอะไรนั่นอะไรอุ้ยเฮียนอยู่เฮียนอยู่ไม่มีอะไรห้องนี้อ้าวอ้าวต้องทำความสะอาดเหรอเหมือนเป็นห้องปิดตายอ่ะลงไปไม่ได้อะไรอย่างงี้เอ๊แปลกๆนะแงบยกชั้นออกสิมีอะไรซ่อนอยู่นั่นไงนั่นไงว่าแล้วเชียวต้องมีอะไรซ่อนอยู่โอเคห้องใต้ดินใช่ไหมโอ้รอยเท้าอีกแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าจะเดินย่ำเยอะแยะเนี่ยแล้วใครเป็นคนถูกูไงถูบ้านทำไมตรงนี้ต้องประตูแดงเนี่ยประตูสีอื่นไม่ได้เหรอโทษทีเมื่อกี้ลืมเปิดไฟนะตู้เสื้อผ้ามีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยตู้เสื้อผ้าอะไรอะจิบชาเหรอเห็นแล้วหิวน้ำใช่ไหมโอ้เตียงนี้แบบคลาสสิกจัดๆนะฮะบรรยากาศได้อะได้เสียแน่นอนอะมีเตียงอย่างนี้ดูภาพอะไรเนี่ยเป็นม้ากับตัวอะไรกระรอกเหรออ๋อ Foxy First Light ทุยไม่ใช่อันนั้นจิ้งจอกไม่ใช่กระรอกอันนี้เป็นคนตายอะเป็นเหมือนศพอะแล้วก็มีเลือดย้อยลงมาจากปากหน้าท้องตัวอะไรมานั่งอยู่ตรงท้องเนี่ยหรือว่าคนเสพม้ามากเกินไปก็เลยล่วงน็อกก็มีโอกาสจะเป็นไปได้นะน่าจะเสพม้าเยอะไปหน่อยเปิดไฟให้ดูร้อนๆโอเคครับห้องนี้เป็นห้องน้ำโอ้โหชักโครกยังเป็นสีแดงอ่ะสุดยอดหน้าขี้ยังเลยเนี่ยขอขี้หน่อยได้ไหมประดิษฐ์สีแดงเดียวนะเกือบจะดูดีแล้วมันไม่มันผิดเพี้ยนตรงที่มีเป็ดนี่แหละโอ้จบเลยเพิ่มความเป็ดเข้ามานี่มีความตะมุตะมิบ้านหลังนี้โอ้ยเป็ดเดวิลเป็ดเดวิลมีความตะมุตะมิแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้โอ้ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยปะโถเอ้ยอะไรกันอะไรกันบ้านเก่ายิ่งน่ากลัวกว่านี้เยอะบ้านนั้นมีผีด้วยนะผีเด็กโผล่มาเต็มๆเลยก็ดูดีอะแต่ไม่เห็นหน้ากลัวเลยมันต้องแบบตุ้งชงตุ้งแช่แบบผีไทยอะถ้าเป็นผีไทยอะชอบตุ้งแช่นะเป็นผีฝรั่งนี่แค่หลอกให้หลอนๆเฉยๆจิ๊บจิ๊บไม่มีอะไรน่ากลัวอะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันทางที่เรามาตู้กระบังจังเลยอะเก็บไว้ที่เดิมเดี๋ยวค่อยมาทำโคมไฟตกลงจะไม่จำสแกร์อะไรกันหน่อยเลยใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์เตรียมใจมาอย่างดีเลยเนี่ยตู้มีอะไรอีกไหมตู้ไม่มีนึกว่าจะมีอันนี้ประตูใหญ่นะฮะโอ้ประตูมาทงทางเดินครับผมมีทางเดินอย่างนี้นะฮะนี่บ่อน้ำบรรยากาศมันได้มีมีดด้วยอันนี้เขาวางสวยงามมากเลยนะอาหารเน่าหรือยังมีแมลงสาบหรือเปล่าเฮ้ยมีโดริโทสด้วยแสดงว่าแถวนี้น่าจะเป็นวิญญาณพี่เอกนะเขาอาจจะมาสิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เป็นได้อุ้ยอุ้ยจานแตกแตก1แตก2แตกสวยพี่สวยเก็บจานอันนี้เป็นโถงทางเดินโง่ๆเลยนะเหมือนจะมีเคยมีรูปอะไรแปะไว้นะแต่ถูกดึงออกหมดเลยตรงนี้เปิดไฟได้ไหมเปิดไฟได้โอ้อะไรครับนี่คือ
นี่คืออ๋อเป็นผ้าเป็นผ้าแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวหนีเป็นฟันนะซี่ฟันให้บรรยากาศหลอนๆหูเอาเรื่องกันเนี่ยก็ดูสวยอยู่รูปภาพมีรูปภาพสมัยโบราณอันนี้เป็นห้องอะไรฮะห้องแต่งตัวให้สวยแล้วเนี่ยห้องนี้เงียบเปิดไฟอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำนะฮะทำความสะอาดเลยละกันไหนๆมันก็เป็นห้องในสุดละเงียบเปิดไฟโอเคสวยอยู่ที่เรายังไม่ได้เดินสำรวจก็คือชั้น2นะฮะบริเวณชั้น2ไปฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าชั้น2มาดูซิชั้น2มีอะไรชั้น2ก็จะเห็นเป็นชั้น1ด้านล่างนี่นะห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องนอนอีกแล้วครับผมโหที่นอนลาขึ้นแล้วเช็ดถูไม่ได้ด้วยต้องเปลี่ยนที่นอนอย่างเดียวตู้เสื้อผ้ามีตู้เสื้อผ้าโอเคเป็นห้องนอนที่เล็กมากเหมือนห้องนอนคนใช้อารมณ์อย่างนั้นน่ะดูเล็กๆคับแคบมากอันนี้คือจะเป็นโถงตรงกลางเนื้อแล้วก็ทางขึ้นมาชั้น2ด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นี่ไงประตูทางเข้าเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเจอตรงนี้เลยขึ้นมาชั้น2นะอันนี้ก็โถงอีกแล้วเฮ้ยจะไม่มีจัมป์สแกร์เลยหรอเนี่ยอุตส่าห์เตรียมใจมาอย่างดีเลยเก็บให้หมดอันนี้เป็นห้องเก็บของนะมองชมวิวข้างล่างนู้นตรงนี้ก็ชมวิวได้นะถือว่าวิวสวยแต่คือแบบน่าจะเคลียร์ผนังตรงนี้ออกนะจะได้เห็นวิวทะเลได้ชัดเจนมากกว่านี้หน่อยนะไม่งั้นก็ต้องยื่นหน้าไปดูลำบากเหลือเกินโอเคห้องนี้รู้สึกจะเป็นห้องสุดท้ายมีแท่นสำหรับวาดรูปครับผมแต่ไม่มีรูปเลยมีเหมือนประมาณว่าเป็นคาบที่แบบว่าเคยมีรูปแปะไว้เนี่ยเห็นไหมมันเคยมีรูปภาพอะไรแปะไว้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถูกถอดออกไปไหนแล้วไม่รู้เหลือแต่คาบทิ้งไว้อย่างนี้นะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรสำรวจแล้วเนี่ยมีแค่นี้อ๋อนี่ทางบันไดลงไปข้างล่างครับดูสิจะเจออะไรอีกไหมก็ทางเดิมเอาละครับรู้สึกว่าเราน่าจะเดินสำรวจครบทั้งปราสาทแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาทำความสะอาดบ้านกันละกันนะบ้านหรือปราสาทปราสาททำความสะอาดปราสาทนะเขาบอกว่าปราสาทก็คือปราสาทไอเราก็เข้าใจว่าจะต้องมีผีโผล่มาอะไรอย่างงี้นะสรุปคือไม่มีเลยนะเอาละครับแล้วนี่ก็จะเป็นเวลาของพ่อบ้านแล้วนะฮะที่จะได้มาทำความสะอาดปราสาทหลังนี้เพื่อต้อนรับช่วงเทศกาลฮาโลวีนกันนะฮะมาเราเริ่มกันตั้งแต่ห้องโถงก่อนเลยแล้วกันนะข้างหน้าก็เละบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเดินเละเทะตุ้มเป๊ะจำไว้นะไอ้พวกผีทั้งหลายถ้าจะมาหลอกหลอนกันอ่ะขอหลอกหลอนอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่แบบว่าทิ้งขี้ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าไม่อย่างนั้นจะจับโยนเข้ากองฟืนไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะเกิดเป็นผีก็มีกรรมมีบาปติดตัวอยู่แล้วนะยังจะสร้างบาปอีกนะฮะสร้างให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยคนทำความสะอาดบ้านเปิดไฟสวยงามฮะข้างหน้านี้สวยอยู่แล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเช็ดถูทำความสะอาดเล็กน้อยกระถางต้นไม้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ดีกว่าเอากระถางที่มันดูแบบหรูๆนิดนึงเอาเป็นนี่ดีกว่าวางฟักทองละกันนะฮะนี่ไปเลยครับผมฟักทองลูกใหญ่ๆแช่ไว้อยู่ในตู้เย็นทุยไม่ได้แช่เนี่ยวางฟักทองไปแทนละกันเพิ่มบรรยากาศแบบฮาโลวีนรูปภาพนี้หลอนอยู่นะเป็นรูปภาพของจิตรกรที่กำลังวาดภาพแล้วก็มีกะโหลกอยู่ด้านหลังก็ดูหลอนดีนะเช็ดถูทำความสะอาดห้องนี้ก่อนเลยละกันนะฮะไหนๆมันก็รกแล้วขนาดนี้โอเคสวยงามครับมีโคมไฟแชงเดเลียอยู่แล้วตอนแรกกะว่าจะใส่แชงเดเลียเข้าไปตรงนี้ไงแต่ใส่ไปอาจจะไม่สวยเพราะมันอาจจะบังรูปภาพได้นะถ้างั้นก็ปล่อยไว้แล้วกันเอาอย่างนี้แหละให้มันอยู่อย่างนี้ดีละรู้สึกว่าทาสิเวเดียนี่จะหนาวมากเพราะว่าทุกส่วนของบ้านจะมีป่องไฟหมดเลยนะข้างล่างก็ดูไม่ค่อยมีอะไรมากครับผม
มันดูสวยอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะนะครับอาจจะติดรูปอะไรเข้าไปเล็กน้อยนี่ไงติดรูปเข้าไปตรงนี้จะสวยงามมากเลยนะครับอ่ะใส่รูปให้เขาซะหน่อยหูรูปภาพที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในบทของฮาโลวีนนี่คือน่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวอันนี้เป็นหัวคนหัวคนขาดนะฮะหลอนเลยแม่เจ้าใครเขาจะเอารูปอย่างนี้มาติดกันแต่เราก็อยากติดเพื่อบรรยากาศฮาโลวีนทั้งทีเราไม่อยากจะให้มันหลอนเกินไปเราจะทำให้เหมือนเป็นบ้านผีสิงในโลกของสวนสนุกประมาณนี้นะครับนี่ทีพอตเหมือนข้างคาวน้องข้างคาวน่ารักจัดไปวางไว้ตรงกลางเลยละกันน่ารักดีมีอะไรอีกช่วงของฮาโลวีนเป็ด Destroyer World Duck นี่ไงน้องเป็ดวางน้องเป็ดเข้าไปที่เราจะมาตกแต่งกันก็จะมีอะไรนะบวชฮาโลวีนบวชเทศกาลนะเรามาดูในส่วนของบวชเทศกาลนะว่าจะเอาอะไรมาติดได้บ้างเทศกาลมันก็ต้องมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแหละโอเคตั้งก็ตั้งเรียบร้อยเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟได้น่ารักดีมีอะไรให้ใส่บ้างอ่ะใส่เยอะๆใส่เยอะๆสวยๆฮาโลวีนต้อนรับฮาโลวีนแบบนี้นี่ทางเข้ามาเราต้องเจอกับผีน้อยน่ารักมีหลายสีไหมนี่เปลี่ยนสีบ้างครับผมสลับสีกันไปฮะไม่น่ากลัวครับผมผีหลายตัวครับอยู่กันแบบอบอุ่นผีพี่ดอมแฟมิลี่เดี๋ยวใส่อะไรอีกครับใส่กะโหลกแล้วกันครับผมวางตรงไหนได้บ้างนี่วางกลางบ้านไปเลยครับผมกะโหลกจึ๊บสวยงามห้องนี้มาดูห้องอื่นกันต่อแล้วกันว่าตกแต่งอะไรได้อีกบ้างนี่มาดูห้องนี้ต่อครับผมห้องนี้ก็ยังเป็นเหมือนโซนห้องนั่งเล่นมีอันนี้เป็นตู้เก็บของหรือเปล่าตู้เก็บของห้องอะไรอ่ะไม่น่าจะใช่ห้องแต่งตัวเพราะห้องแต่งตัวก็น่าจะไปอยู่ในห้องนอนอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับงั้นห้องนี้ก็อ๋อห้องเอาไว้ให้ผีเล่นโยคะตรงนี้เป็นพรมโยคะเอาไว้เล่นโยคะได้นะพอโยคะมากๆก็จะกลายเป็นแบบผีจูออนไงดัดตัวได้อะไรอย่างงี้นะอันนั้นคือผีที่ผ่านการฝึกฝนโยคะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีดูหลอดดีหลอดดีเชิงเทียนเปิดซะหน่อยครับผมเพื่อความสวยงามแล้วก็เราจะเพิ่มตะเกียงเข้าไปครับนี่เลยตะเกียงสุดสวยงามแชร์แว็บเพิ่มความอาร์ตเข้าไปหน่อยเปิดทุกอันเลยเปิดทุกไฟเลยนะรู้จะปิดทำไมเสียงเปิดปิดสวิตช์โคตรทันสมัยอุ้ยอันนี้ไม่เดินหนาวข้างนอกอากาศเย็นนะเราจะปล่อยไว้โอ้โหตรงนี้นี่แบบทางเดินรูปทางนั้นเลยเดี๋ยวติดใหม่เดลามิดใหม่ให้ทางเดินมันดูแบบว่าหลอนขึ้นไปอีกอ่ะนี่ตั้งไว้งี้แล้วกันลงศพกระดูกมาอีกแล้วกระดูกมาเยอะๆเลยอ่ะใบโอ้โหเอาไว้หัวซอมบี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะเอารูปภาพแล้วกันนะครับรูปภาพเฮ้ยอันนี้มันเป็นรูปภาพที่มีติดอยู่แล้วนี่ดีกว่าเมดูซ่าเมดูซ่าหลอดดีนะโอเคครับผมอยากจะเพิ่มผีกระสือให้เหมือนกันนะแต่ขี้เกียจไปโหลดรูปแล้วอ่ะเอารูปที่เขามีแล้วกันนะมีแมงมุมด้วยอ่ะใส่ให้ซะหน่อยแล้วกันแมงมุมมีผีแล้วนะฮะห้องนี้มีทั้งแมงมุมมีทั้งผีเลยเรียบร้อยเป็นห้องเหมือนพิพิธภัณฑ์โชว์อะไรอย่างนี้นะให้ดูหลอนๆอ้าวเกมค้างให้ดูหลอนๆไปนะห้องนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัว A few moments later อยากจะบอกว่าทำห้องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลืมอัดนะฮะ จบกันนั่งพูดคนเดียวตั้งนานแล้วไม่ได้อัดคลิปโอเคอัดต่อแต่ว่าเราจะข้ามห้องครัวไปเลยแล้วกันเพราะห้องครัวตอนนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาใหม่เลยนะนอกจากว่าเก็บจานกับเก็บโดริโทสของพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ไปแค่นั้นเองแล้วก็ห้องนี้ถัดมาเป็นห้องนี้นะฮะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีแค่แบบจานชามอะไรหกเลทเทอะแค่นั้นเองเล็กๆไม่มีอะไรมากเก้าอี้เก้าอี้ก็คว่ำเลเทะอันนี้ก็เป็นรูปภาพนกฮูกกับ
ข้างคาวกำลังลุมกินคนอยู่อันนี้บันไดขึ้นชั้น2อ่ะยังไม่ขึ้นแล้วกันมันมืดจังเลยเนี่ยจะเปิดไฟตรงนี้สวิตช์อยู่ตรงไหนนี่อยู่นี่เออพอเปิดไฟทุกห้องแล้วดูสวยดีเปิดไฟทั้งห้องแล้วมันดูแบบดูขลังอ่ะห้องนี้มันมีความรู้สึกดูขลังมากเลยนะมันมีหน้าต่างแบบรอบทิศเลยอารมณ์แบบให้บรรยากาศได้หรูหรามาเห่ามากเท่าที่ดูแล้วบ้านนี้เนี่ยเหมือนมันไม่ใช่บ้านผีสิงที่แบบว่าบ้านผีสิงแท้ๆสักเท่าไหร่ที่แบบมีประวัติมีอะไรอย่างงี้นะมันเหมือนบ้านที่แบบเรียกได้ว่าถูกสร้างหรือถูกจำลองขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นบ้านผีสิงเหมือนบ้านพิพิธภัณฑ์บ้านของเล่นอะไรอย่างงี้มากกว่านะไม่ใช่ดิบ้านสวนสนุกอะไรอย่างงี้มากกว่าอารมณ์แบบแมนชั่นเซเว่นหรือแบบบ้านแดนเนลมิดบ้านดีเวิลด์อะไรเงี้ยที่เป็นบ้านผีสิงอย่างกันมากกว่านะคือยังไงอ่ะของเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันก็ยังดูใหม่นะถ้าบ้าน600กว่าปีนี่มันก็ไม่น่าจะใหม่อะไรแบบนี้ได้ฮะห้องนี้เป็นห้องของห้องน้ำนะห้องน้ำนี่จะไม่มีกระจกนะเท่าที่เราสังเกตดูแล้วก็ทั้งบ้านเลยไม่ใช่แค่ห้องน้ำห้องนี้ห้องเดียวทั้งบ้านเลยอันนี้กระจกเราติดเองนะห้องทุกห้องเลยจะไม่มีกระจกเนื่องจากว่าบ้านนี้รู้สึกว่าเขาจะมาทำเป็นแนวธีมของบ้านแวมไพร์นั่นเองนะฮะเป็นบ้านแวมไพร์ครับแวมไพร์แล้วมีห้องน้ำอย่างดีหรูหราเลยอ่ะแวมไพร์อาบน้ำไม่แปลกแวมไพร์ล้างมือไม่แปลกแต่แวมไพร์ขี้เนี่ยสิแปลกแวมไพร์มันกินแต่เลือดแล้วมันจะขี้ยังไงวะแล้วขี้แวมไพร์มันหน้าตาเป็นยังไงกลมๆสีแดงๆเหรอเออมีชักโครกให้แวมไพร์ขี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยห้องนี้เสร็จสิ้นไปอีกฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับถามว่าบ้านผีสิงพวกแบบแมนชั่นเซเว่นพวกแบบเดนเนลมิดพวกอะไรพวกนี้นี่มันน่ากลัวไหมตามความรู้สึกของพี่เซนรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีอะไรมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูหนังผีอาจจะมีตกใจกันบ้างนะก็ตามภาษาหนังที่มันตุ้งแช่จัมสแกร์อะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าถามว่ากลัวไหมหลอนไหมอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเล่นโฮมสวีทโฮมก็เล่นได้สบายเลยนะไม่ค่อยหลอนกับผีแต่ว่ากลัวหัวร้อนมากกว่าเล่นแล้วต้องไขปริศนาอะไรอย่างงี้นะเลยไม่ค่อยชอบเล่นพวกเกมผีสักเท่าไหร่นะจริงๆก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่เล่นแล้วมึนหัวเป็นคนเมาความมืดอยู่กับมืดๆไม่ได้หรืออะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้ทำหรือแปลว่ายังมีชั้นใต้ดินอีกที่เรายังไม่ได้ทำกันนะป่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปทำชั้นใต้ดินต่อแหมสีมุกวิ่งน่ารักมากเลยเช็ดถูทำความสะอาดอันนี้ก็จกแตกเก็บไว้ละกันแวมพายอกหักไงเสียใจเขาไม่เอาก็เลยต่อยกระจกน่าสงสารพวกไม่มีคนรักพวกคนโสด ตู้นี้ก็เปิดทุกอันสนจัดใครวะอย่าให้รู้นะโคตรสนเลยเปิดตู้เล่นเฮ้ยหมากลุกเรืองแสงว่ะนี่มันหมากลุกโฮโลแกรมมีอย่างนี้ด้วยเออเข้าท่าเว้ยโอเคครับผมเสร็จห้องนี้เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องน้ำฮะพาร์ทนี้อย่าเรียกว่าแต่งบ้านเลยเรียกว่ามาทำความสะอาดให้คุณท่านแวมไพร์ดีกว่านะโอ้โหห้องน้ำสะอาดมากหรือว่าเราทำไปแล้ววะเราเป็นคนทำเองนี่แหละดูทรงแล้วน่าจะเป็นคนถูเองด้วยนะแล้วก็ลืมอ่ะเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นหมดแล้วเพียงแค่นี้ปราสาทแวมไพร์ของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดทั้งหลังแล้วเหมือนทำมาแค่แบบว่าให้มันดูแบบว่ามันมีอะไรอัปเดตดูเข้ากับเทศกาลนะในHouse Flipperก็กลับมาแล้วในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เรารอกันมานานมากกว่าที่House Flipperจะกลับมาอย่างที่บอกนะฮะว่าที่เราหายไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลิกทำHouse Flipperเลยหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตมาไงเราก็เลยไม่มีอะไรใหม่ๆมาเล่นให้ดูเราก็เลยไม่ได้เล่นกันแค่นั้นเองนะครับก็กลับมาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับยังเหลือบ้านอีกหลายหลังเลยที่น่าสนใจมีบ้านบนเรือยอทมีคอนโดมีอะไรอย่างนี้ในแพทของ Luxury Flipper ก็เป็นแพทที่แต่งบ้านแต่งที่อยู่อาศัยแบบหรูหรานั่นเองเนี่ยฮะแพทนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่จะรอดูกันต่อไปก็กดติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมใครดูอยู่แล้วชอบใจกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยากจะได้แชร์เยอะๆเลยนะฮะช่วยกันแชร์หน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็กลับมาทำเฮาฟิปเปอร์ทั้งทีอยากให้มันบูมไปเนาะเงียบเหงามานานนะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับวันนี้เราต้องลาทุกคนกันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบายวู้